ที่ส่วนแดนกับยายสมองก็จะทาสีเนาะตรงนี้จ้าเมื่อคืนน่ะเขาจะล็อกไว้นะเขาไม่ให้ทุนนุ่นชุ่มช้ำเลยก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับก็มาถึงนะครับหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามีตรงไหนนะครับให้ช่วยบ้างนะครับไปดูนะครับตั้งพงกับตันโกโก้ไลท์กับนายพอที่น่ะทำงานเข้าขากันก็ทำตรงนั้นแหละผสมทรายช่วยกันอ่ะเดี๋ยวผมก็จะแยกตัวออกมาขึ้นโครงให้ไทยบ้านนอกวันนี้แล้วพี่รอมก็สั่งอุปกรณ์มาพรุ่งนี้ขึ้นโครงนะพี่แค่นั้นแหละงานจะได้เดินไวถ้าเกิดไปกองกันอยู่อ่ะงานมันไม่เดินตอนนี้ที่งานมันไม่เดินเพราะพวกเรามัวแต่ไปกองกันอยู่ทำงานเป็นกันทุกคนแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทำไม่เป็นอีกหน่อยก็รับงานเหมาเองหมดแล้วมั้งอันนี้ก็ผู้รับเหมาเก่าเนี่ยนี่อันนี้ก็สร้างบ้านหลังนึงทั้งหลายล้านเอาแล้วนะเป็นหมดทุกคนแล้วช่างดำก็ทำบ้านอยู่ที่กกอเนี่ย10กว่าหลังแล้วทั้งกอทั้งเชื่อมทั้งอะไรทำได้หมดลูกชิ้นมี่ก็กี่หลังแล้วอยู่มุกอ่ะไม่มีสักหลังเลยไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองแล้วทำแล้วก็ยกให้เมียหมดมันก็ไม่มีไม่เคยทำขอบคุณชัยเนาะพี่ชัยก็ว่าจะเดินไปเห็นแล้วดูไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยดูไลฟ์เมื่อคืนโหดนะโหดนะอ้าวเหรอโหดหลายประเด็นนะหลายประเด็นนะขอบคุณแอดชัยเนาะหลายประเด็นนะหลายประเด็นอืมเหมือนเราหลับคาไลฟ์เลยผมดูแอดดึกก็ยังไม่ลงหลับคาไลฟ์เลยไม่รู้ว่าลงตรงไหนตอนไหนหลับเมื่อกี้มาบอกว่าปล่อยครับทำงานครับเมื่อกี้บอกคิดส่วนแดนกับยายสมองก็จะทาสีเนาะตรงนี้จ้าเมื่อคืนน่ะเขาจะล็อกไว้นะเขาไม่ให้ทุนนุ่นชุ่มช้ำเลยไปหาจับปลาไปก็แบ่งงานกันไปหาจับปลาไปไม่ต้องแบ่งงานกันทำนี่เราก็จะทำทาสีเพราะว่าผมดูแล้วถ้าเกิดพวกเราตรงงานห้องน้ำเมื่อวานเห็นว่าแตนทำคลิปแก้วอยู่บ้านนอกดาวของใครอ่ะห้องน้ำป้าแตนเหรอป้าแตนก็เอาไปใช้กล่องก็ได้ก็ของป้าแตนหนึ่งเพราะตรงนี้ยังไม่ทำต้องใช้4กล่องครับต้องเกาะห้องละ6กล่องห้องละ6ก้อนอ๋อไม่พอครับเนี่ยบล็อกแก้วเลยเหรอของเราเพื่อใช้บล็อกแก้วบล็อกแก้วจะเพิ่มแสงสว่างด้านหลังทางคลิปนี้ก็จะต้องบอกว่าอย่าให้เสียงสว่างแล้วก็พวกเราอยู่ไม่เคยมีประหยัดไฟหรอกกลางวันไฟ16 17ตัวประหยัดไฟอ่ะอยู่มันจะเพิ่มอีก3ตัววันนี้เพิ่มอีกด้วยประหยัดตรงไหนพี่ตาทีจะมีของนางลำมาเพิ่มนะของนายมียางกล่องไฟฟ้าอะไรนะยางลำอ่ะนิดหน่อยได้ไรก็ติดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนายโน้ตก็อยู่แจ้งนางลำนะพี่โบจะทำให้นางลำก็ดูแลให้ลุงพันแล้วเนี่ยต้องดูกันต้องยกเลิกลุงพันแล้วนั่นก็อย่าติดของเมย์กับของป้าแจ๋ฮะเขาเลิกอะไรของลุงไปดูแลไวไฟไงให้แกจ่ายแกทุกเดือนเอาชีตมันเป็ดอยู่เลยเอ้าวีใครแอบดูลุงทำเป็นคนบอกนั่นแหละเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวชีตเสียงดังใส่เจ้าก็ไม่เคยบริหารเวลาเลยแล้วก็บอกอยากอยู่อยากอยู่ดูยังแก้ผ้าอยู่เลยเนี่ยโอ้โหปากแตกเที่ยงทำแม่เที่ยงทำอ่ะเที่ยงทำเนี่ยแหละเที่ยงอยู่มันจะแปดโมงตัวลุงเรียกให้มานี่ก่อนเที่ยงทำอ่ะลุงนี่อันนี้เปิดไปทำอะไรให้นกมันเข้าไปสร้างห้างเลยเมื่อเปิดต้องไข่บัวคุณก็ได้แอบเลยคุณหยิบซ้ำเพิ่งเพิ่งอ่ะแตกบ่มันแตกอยู่ช่องเล็กแต่ว่าช่องนั้นมาอย่างนั้นเพราะผลย้ายแตกช่องเดียวต้องผลย้ายแตกนั่นน่ะเพราะน็อตคาอยู่นั่นน่ะทุกสอบเนี่ยมีปัญญาแค่นั้นบ่เอาแล้วคิดโดยแล้วคิดงานนี้เละงานนี้มีเละนะครับแอร์คือมาพังนะเนาะแอร์เนาะจริงอากาศมันหนาวนะผมไม่ได้เปิดเลยพี่แอบตัดไฟหน่อยก็ได้อ๋อเดี๋ยวตัดท่อแอร์หน้าหนาวก็ยังไม่หนาวตัดเลยตัดท่อแอร์หน้าหนาวยังเปิดเองมันสบายเกินสบายเกินโอ้ยคือหนาวนะหน้าหนาวยังเปิดแอร์โอ้ยผมจะชวนอยู่นั่งกันหนาวเลยติดพัดลมหน่อยผมไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นโอเคนะสรุปแล้วนะวันนี้ก็คุณก็สรุปเรื่องการแบ่งหน้าที่การทำงานนะครับสรุปการทำงานมาดูค่ะสมบูรณ์แบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้พี่ชัยเอาผู้ช่วยป่ะโอ้ดีครับงานไฟผมต้องการคนเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมอยู่กับพี่ชัยเนาะเพราะว่ามันพี่แอนมันหลายจุดเยอะมากวันนี้อะไรอาจจะจ่ายสายไฟเยอะอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าอาจจะช่วยจับเนาะก็จะเดินสายไฟเพราะว่ามันสำคัญคือต้องมีคนช่วยจับสายแล้วก็มีน้องเมฆนะคะครับผมน้องเมฆเนาะนะคะก็
เดี๋ยวเครื่องดื่มน้ำเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็สั่งข้าวนะคะเราก็สั่งข้าวให้กับทีมช่างนะคะสองท่านนะค่ะและยายสมรด้วยเออเดินสายไฟก่อนทาสีเนาะโอ้เอาสายไฟก่อนครับสีมันหายเดี๋ยวเมายายสมรแอดชัยบอกว่าเดินสายไฟก่อนวันนี้สีเดี๋ยวเมาสีเนี่ยเอาทีหลังเอาแบบเสร็จทุกอย่างแล้วค่อยทาโอเคงั้นเราเรื่องสีเราหยุดไว้ก่อนถ้าทาไปแล้วเข้าไปในบ้านนี่โอ้แป๊บเดียวเมาดีนะที่ถามก่อนเมื่อกี้งั้นสีก็ยังไงในช่องน้องเมย์นั่นก็เออวันเวลาคอยรับเดี๋ยวบ้านหลังนี้ครับลุงบอกว่าให้ตัดนะครับเดี๋ยวก็ตัดเลยว่ะตัดท่อเลยว่ะเอาเลยไหมนี่เดี๋ยวทำการตัดก่อนแรกเพราะงานตรงนี้จะง่ายสุดโอ้ไม่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยท่อตรงเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยตัดเลยครับเนี่ยตัดเลยนะไม่ถ้าถ้าตัดเส้นนี้อ่ะมันก็หยุดทำงานแต่ว่าตัดเส้นนี้นะก็คือมันทำงานกินไปอยู่แต่ว่าอย่างงั้นเราตัดเส้นนี้แล้วกันเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยตัดเส้นนี้ง่ายเพราะว่าเขาไม่สามารถซ่อมเองได้หรอกอันนี้ต่อง่ายอันนี้ต่อยากไม่อันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายอันนี้ยากอันนี้ตัดปุ๊บน้ำยาออกหมดเลยอย่าสร้างเหมือนมาบ้านเรานะไอ้ก็เอามาตรฐานเอาแข็งแรงไม่ใช่เหรอเอออันนี้ถ้าจะเอาแบบประหยัดจะสั่งให้เหล็กเส้นนะนี่ลุงบอกว่าเอาเสาถ้าไม่งั้นของแอนมันอะไรสี่อะไรแต่อันนี้เอาสามไม่เอาไม่เท่าของแอนใช่ปะมันก็อยู่ได้แล้วเอาท่าฮะไม่อัดแผ่นเดียวเซฟสุดเชื่อเหรอนี่ครับนาข้าวนะครับโอเคนะครับก็เมื่อสักครู่เนาะลุงก็บอกว่าเราควรจะแบ่งงานกันนะครับกระจายกันไปว่าจะไปทำจุดไหนบ้างนะครับก็ในส่วนต่างๆเนาะก็อยู่กันแบบกระจายกันทำเลยครับผมกับพี่ชายก็จะได้เดินสายไฟนะครับเดินไฟบ้านพี่แอนนะครับแล้วก็ในจุดช่างปูกระเบื้องนะครับก็จะมีช่างคงอยู่ตรงศาลาปูนะครับตรงบ้านเราคุยก็น่าจะมีโอ้กับช่างดำนะครับแล้วก็นะครับกระจายกันไปนะครับงานก็จะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับพี่ชายเป็นคนขึ้นหลังคาเออผมมาที่บ้านครับโอ้ไม่พี่ก็นัดเหล็กเลยนี่นัดไปเลยถ้าจะเอาเท่าบ้านผมอ่ะความกว้างเท่าบ้านผมไงใช่นัดเหล็กเลยนี่สามกว้างสามยาวห้าก็กว้างสามก็กว้างสามยาวห้ากว้างสามก็จะไม่สมอนมาถึงเนี่ยกว้างสามพี่ผมจะบอกสองพี่ยาวสามพี่ยาวสามเมตรหกสิบเพราะว่าแผ่นมันพอดีเป๊ะสามเมตรหกสิบจะแผ่นมีเป็นชีทแล้วแต่พี่ชีทพี่ปูพื้นเนี่ยพี่ชีทจำนวนบ้านซีเมนต์บอร์ดซีเมนต์บอร์ดมันสามเมตรหกสิบสามแผ่นสามแผ่นกว้างยาวสามแผ่นหนึ่งสองสามสามเมตรหกสิบแล้วก็ตัวแล้วทางยาวนี่ก็จะได้เป็น5เมตรกว่า2แผ่นทั้งหมด6แผ่นมีสวะเดินกับบ้านพี่อ่ะก็สั่งมาให้เลยพี่ชิดก็เคลียร์ให้หน่อยดิเอาของลุงคนแก่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลุงขึ้นไอ้ของลุงพันเสร็จวันนี้แกจะมาขึ้นที่นอนต่อนะวันนี้ขึ้นของลุงพันเหรอใช่คือลุงก็จะแบ่งงานเลยงั้นพี่ลุงต้องสั่งเลยวันนี้เลยเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยผมจะเดินไปนี่ก็2วันแล้วอ่ะบ้านพี่แอนโอ้โหเดินไป2วันป๊ามันมาเบื้องแล้วปูกระเบื้องแล้วมันฮะปูกระเบื้องก็ให้กระเบื้องไหนเรียบร้อยแล้วอันนั้นช่างพงช่างพงเฮ็ดเด้อไม่ลุงกระจายงานแล้วเมื่อกี้ใช่ค่ะลุงตอนนี้ลุงนั่นเรียกอาชีพอะมาคำนวณเจ้าก็คำนวณไอพี่ลอมเสร็จแล้วก็ไปช่วยลุงขึ้นคุณลุงบอกให้เจ้าน่ะคำนวณเหล็กตรงนี้บ้านพี่ลอมงั้นเดี๋ยวพี่ชิดเขียนเลยครับเพราะว่าพี่ชิดประกาศประกาศสั่งซื้อเลยกระดาษอยู่ร้านค้าเดี๋ยวจะไปซื้อให้กระดาษอยู่ร้านค้าเอาฐานก็ได้มาขีดอย่างนี้เอาฐานมาขีดเออขีดตรงนี้แล้วโทรสั่งตรงนี้เลยจบไม่มีลบพี่ชิดอย่าทำไปเล่นไปเนื้อสั่งให้หน่อยแล้วก็ลุงบอกว่าข้างล่างก็เหมือนต้องเอาเหล็กมาถักอะไรประมาณนั้นพื้นลอยใช่ใช่ถ้าพื้นลอยมันต้องถักแบบไม่ต้องลอยสูงพี่คนเดียวนะ150ก็ได้ถ้าเอาเหล็กสองก็ได้มั้งเอาเหล็กสองมาถักเอาเหล็กไอเอาเหล็กสามเป็นโครงเป็นคานเอาเหล็กสองเอาเหล็กสองตัวถักมันจะได้เพราะว่ามันลงอีกไม่ต้องแน่นเยอะเพราะว่าถ้าพี่เอาเหล็กสามถักอ่ะเกย์คงไม่มีอะไรเยอะหรอกในบ้านอ่ะพี่มันกระโดดไม่มีที่มีอะไรเยอะใช่ไหมเอาแค่นอนอะไรนะมันจะหนักเกงในไม่ค่อยซักมันเลยแบบสะสมเป็นโอ้ยพวกคนนี้เนาะเรียกพี่อยู่เมื่อกี้นี่แหละด้วยเปลี่ยนสะพานน้ำใหม่แล้วเนี่ยก็คุยเล่นๆใน FC แล้วก็เดี๋ยวให้ชิดนะเดี๋ยวให้แอชชิดคำนวณให้กับทางพี่ลอมคุยกับแอชชัยเอาง่ายๆนะงานต่ออย่างของผมมัน12มิลเนาะแต่ตัวนี้20ตัวนี้16ครับก็ประมาณนี้ SG นะครับก็ขออนุญาตติดนี้จะเอาง่ายๆพี่จะเอารุ่นไหนเอาแผ่นปูเนี่ยแผ่นปูเอาแผ่น
บ้างกว่านี้ก็ได้มั้งแผ่นปูอ่ะ12มิล16อ่ะ16อุ้ย16มันมี6 12 16 16ไม่ก็เอา12เอาแบบแข็งแรงก็แผ่นใหญ่ไปเลยไม่ใช่ซิเลนบอลเป็นแผ่นใหญ่อยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันหนา20โอ้เราเอา16แบบเนี้ย16เนี่ย16อ่ะตัวพี่เนี่ยนั่นแหละเท่ากับบ้านผมแหละอยู่16ต้องอยู่เอาแบบแผ่นซีเมนต์จริงๆเหมือนบ้านผมอ่ะ12บางเกินแตกนะไม่รู้แต่ว่าที่อันเก่าของพี่เนี่ยมันโอเคแต่พี่มีรอมไอ้นั่นน่ะ16แล้วพี่รอมครับกับบ้านผมเดียวอืมอันนี้20เอาแผ่นใหญ่ไปเลยแผ่นเล็กเดี๋ยวมันจะอันนี้แล้วปากกาเราก็เดี๋ยวที่ใจเย็นๆกระดาษปากกาเราบ่แล้วดอกอ่านี่พี่ไล่แล้วเสร็จวะโอเคไปแล้วบ่พี่ชัยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับคือถ้าพี่รอมจะเอาไงครับก็เดี๋ยวทุกคนก็แยกย้ายกันนะครับเพื่อที่จะไปทำหลายๆจุดนะครับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับ